ไพบูลย์เคลื่อนไหวแล้วหลังเอมิราเลิกแฟนเรียกได้ว่าก่อนหน้านั้นหลายคนคงรู้จักกันเป็นอย่างดีสำหรับสาวเอมิราชลวิรันวานิชอดีตภรรยาของครูไพบูลย์แสงเดือนที่ได้พบรักครั้งใหม่กับปุ๊บปั๊บหนุ่มนอกวงการและเข้าพิธีหมั้นเมื่อวันที่21กรกฎาคม2565ที่ผ่านมาแต่ล่าสุดก็มีแฟนคลับสงสัยเข้าไปสอบถามเอมิราหลังไม่เห็นมีคลิปกับแฟนหนุ่มเลยโดยมีชาวเน็ตรายหนึ่งได้เข้าไปถามว่าน้องเอเลิกกับแฟนแล้วหรอคะขอถามนะคะคนนี้แฟนใหม่น้องเอใช่ไหมคะเห็นอยู่ด้วยกันตลอดเลยสงสัยสักพักแล้วและทางด้านเอมิราก็ได้ตอบกลับว่าหนูกับปุ๊บเลิกกันสักพักหนึ่งแล้วค่ะและต่อมาทางด้านไพบูลย์แสงเดือนอดีตสามีก็โพสต์ข้อความระบุว่าโดยชาวโซเชียลก็พากันโยงว่าน่าจะโพสต์ซะเอมิราหรือเปล่าหลังจากโพสต์ของไพบูลย์เผยแพร่ออกไปต่างก็มีชาวโซเชียลจำนวนมากเข้ามาแสดงความคิดเห็นอาทิเช่นบ่ต้องเว้ากันได้ถ้าเป็นความจริงมันสิปรากฏเองอีกบทนะแต่ถ้าบ่แม่นความจริงเจ้าสิซวยพ่อใหญ่ไพบูลย์เจ้าใจเย็นๆเด้อจ้าเจ้าคือผัวเก่าแผนกรอยเหยียบคุณไม่ควรไปยุ่งนะเพราะคุณก็ผิดต่อเขาอีกอย่างมีครอบครัวใหม่แล้วควรจบๆไปจากฝั่งนั้นก็ดีค่ะเขาจะเป็นยังไงก็ไม่ควรไปยุ่งนะอีกอย่างมาโพสต์มาเม้นแบบนี้ก็ใช่เรื่องที่ดีสักเท่าไหร่คะเขาจะเลิกจะลากันคุณก็ควรเงียบต่อสาธารณะก็ดี